สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันศุกร์ที่13มีนาคมปี2020ราคาทองคำเมื่อคืนนี้มีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนและราคามีการทิ้งตัวลงค่อนข้างแรงระหว่างวันราคามีการทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,650 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งถือว่าบวกจากวันก่อนหน้าประมาณ15เหรียญหลังจากนั้นราคาเริ่มปรับฐานและอ่อนตัวลงจนหลุดบริเวณ 1,632 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนราคาจึงมีการทิ้งตัวและมีการปรับฐานลงค่อนข้างรุนแรงทั้งนี้ราคาย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ 1,560.35 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนปิดตลาดไปบริเวณ 1,570.96 อ่อนตัวลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 66.84 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนหากดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจากระดับสูงสุดทิ้งตัวมาที่ระดับต่ำสุดถือว่าราคาทองคำมีกรอบการแกว่งตัวสูงถึง90เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแสดงเห็นถึงความผันผวนและความรุนแรงจากแรงขายในตัวตลาดทองคำค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามทองคำปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงวันนี้ประมาณ 4% แต่หากเทียบจากการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐที่ดิ่งลงกว่า 9% และตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปที่ดิ่งลงกว่า 11.4% ถือว่าทองคำยังทำผลงานได้ดีกว่าการลงทุนในตัวสินทรัพย์อื่นและมีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงได้น้อยกว่าสินทรัพย์อื่นเช่นกันอย่างไรก็ตามการแพนิคเซลหรือความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของตัวไวรัสโควิด-19 ที่มีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นจนล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศห้ามชาวยุโรปมีการเดินทางมายังสหรัฐประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเกิดในลักษณะของการปิดเมืองแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดการแพนิคเซลในฝั่งตลาดหุ้นจนมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงจนวันเมื่อคืนนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์หรือตลาดหุ้นวอลล์สตรีทติดเซอร์กิตเบรกเกอร์และมีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวแสดงเห็นถึงแรงขายในตัวสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือสินทรัพย์เสี่ยงในตัวตลาดหุ้นถูกขายออกมาและนักลงทุนยังจับตาดูสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าจะมีท่าทีหรือมีสัญญาณรุนแรงมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากการอ่อนตัวลงหรือการปรับฐานลงของหุ้นในฝั่งยุโรปที่มีการปรับตัวลงแรงมากกว่าหุ้นในฝั่งสหรัฐแนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้สกุลเงินยูโรมีการอ่อนค่าลงจนหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของยูโรยังคงได้รับแรงกดดันจากผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่มีการประกาศอัดฉีดสภาพคล่องหรือการทำ QE เพิ่มอีก 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทำให้ทองคำได้รับแรงกดดันหรือการปรับฐานล่วงลงจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข็งค่ามากยิ่งขึ้นการเคลื่อนไหวของกองทุนขนาดใหญ่วันนี้กองทุนทองคำ SPDR Quotas ลดการถือครองทองคำลงสูงถึง 9.072 ตัน3วันทำการที่ผ่านมากองทุนทองคำ SPDR Quotas ขายทองคำออกมาถึง 19.067 ตันถือว่าเป็นลักษณะของการขายทองคำออกมาในระดับที่ค่อนข้างมากทั้งนี้ณปัจจุบันกองทุนถือทองคำอยู่ที่ระดับ944.183 ตันในส่วนของปัจจัยแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำยังคงได้รับแรงกดดันหรือการปรับฐานลงต่อจากทิศทางตลาดหุ้นที่ยังคงมีแนวโน้มปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อหลังจากดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ในช่วงเช้าวันนี้ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงเลยส่งผลให้ทิศทางราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวลงต่อและสร้างระดับต่ำสุดครั้งใหม่เป็นวันที่5ติดต่อกันโดยในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำกลับมาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1,557 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนอ่อนตัวลงมาประมาณ 13.47 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนและย่อตัวทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่บริเวณ 1,551.10 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงขายในตัวตลาดทองคำที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ในส่วนของความผันผวนหรือดัชนี Volatility Index ในตลาดหุ้นสหรัฐยังคงพุ่งแต่ระดับ 574.52 จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี2018อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนและพยุงเอาไว้จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการประกาศอัดฉีดเม็ดเงินกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเพิ่มการซื้อหลักทรัพย์เพื่อรับมือต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าลงและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นกระแสการคาดการณ์ว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในวันที่17และ18มีนาคมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง100เบสิสพอยต์แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวกลับของทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นได้เช่นกันในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ1547 1535และ1516แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1580 1593และ1611ทั้งนี้หลังจากราคาทองคำทิ้งตัวหรือมีการปรับฐานลงแรงแล้ววันนี้เองยังมีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำในระยะสั้นยังคงเป็นลบอย่างไรก็ตามหากราคารีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นอาจจับตาแนวต้านในโซน1580เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งราคามีการขยับหรือมีการฟื้นตัวขึ้นทดสอบในช่วงเช้าไม่สามารถผ่านหรือยืดได้หากราคายังไม่ผ่านระดับดังกล่าวยังแนะนำให้เปิดสถานะขายเพื่อทำกำไรระยะสั้นหวังรอเข้าซื้อคืนเมื่อราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อทางนี้อาจจับตาแนวรับในโซน1547เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์หากราคาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวอาจเกิดการสร้างฐานหรือการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นได้อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวเนื่องจากราคามีความผันผวนและแกว่งตัวค่อนข้างมากพร้อมตั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนให้ชัดเจน